สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตรคนจนข่าวคนจน Money News ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบัตรคนจนรับโอนเงินเดือนมกราคม2565วันไหนได้สิทธิอะไรบ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับโอนเงินเดือนมกราคม2565เงินเข้าวันไหนมาดูกันเลยครับ2มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านคนจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรประจำเดือนมกราคม2564โดยจะได้รับสิทธิตามกำหนดการโอนดังนี้1มกราคม2565เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200ถึง300บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถสาธารณะคนละ500บาทต่อเดือนได้แก่ค่าโดยสารบขส.ค่าโดยสารรถไฟค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมก MRT BTS และ ARL วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทวงเล็บ45บาท3เดือนใช้เป็นส่วนลดค่าก๊าซได้1ครั้งนอกจากนี้ยังได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ500บาทเป็นเวลา2เดือนวงเล็บเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม64โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสมทบวงเงินได้18มกราคม2565เงินคืนค่าน้ำประปา100บาทแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกิน100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองถัดมาจะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนประชาชนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้โดยจะได้รับเงินคืนทุกวันที่10ของเดือนถัดมาจะเป็นวันที่22มกราคม2565เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ความคืบหน้าล่าสุดเปิดเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเลยหลังจากกระทรวงการคลังประกาศชัดเจนเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงต้นปีนี้และได้เสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีไปแล้วโดยอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการพิจารณานั้นทีมเศรษฐกิจเดลินิวส์พาไปอัปเดตเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างเชิญติดตามกันได้เลยเปิดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1. เกณฑ์รายได้ครัวเรือนซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่นั้นโดยนำรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อคนเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยรายได้ห้ามเกินคนละ 100,000 บาทต่อปี2สัญชาติไทย3อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์4รายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี5ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท6การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวา7การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตร8การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่9การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่10ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะต้องเข้ามาทบทวนสิทธิ์ใหม่ด้วยความคืบหน้าล่าสุดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม65ได้เท่าไหร่รายการไหนกดเงินสดได้บ้างกรณีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม65กรมบัญชีกลางโอนเงินงวดแรกประจำเดือนมกราคมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านคนโดยเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วโดยระยะเวลาของการโอนเงินเข้าบัตร
และรายละเอียดของวงเงินในหมวดต่างๆมีดังนี้วันที่1มกราคม2565ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้วงเงินซื้อสินค้า200บาทและ300บาทโดยวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทที่ครม.อนุมัติจ่ายเพิ่มให้ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2564หมดเขตการจ่ายเงินไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม2564ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมก MRT BTS และ ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล18มกราคม2565สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเล็บสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ชำระเองและ22มกราคม2565สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน2565ความคืบหน้าล่าสุดของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่อเพิ่มเติมเงินให้อีก16ล้านคนเร่งคลอดเกณฑ์ใหม่อัปเดตบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังพิจารณาให้เงินเพิ่มเติมอีก16ล้านคนประชาชนอดใจรอเกณฑ์ใหม่อีกนิดก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ย้ำไม่กระทบสิทธิ์เดิมยังใช้บัตรต่อได้อัปเดตความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดหลังจากที่มีการดำเนินการให้เงินช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความคืบหน้าในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่และการกำหนดเกณฑ์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาให้เงินเพิ่มเติมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนและกลุ่มเปราะบางอีก2ล้านคนส่วนจะใช้งบประมาณดำเนินการเท่าไหร่ต้องมีการพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ในขณะนี้ด้านมาตรการคนละครึ่งระยะที่4จะเริ่มในวันที่1มีนาคมถึง30เมษายน65สำหรับการลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากเลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีต้องรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบก่อนแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับสิทธิต่างๆที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับและจะได้รับสิทธิต่อไปเช่นเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่อย่างไรก็ตามในปี2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นที่ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือเบื้องต้นนั้นได้กำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้1. สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์2. รายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท 3. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 4. ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 5. ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์ 6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ 7. หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินจะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่